ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564นั่นเองพี่ต่ายก็จะมีปล่อยอยู่1คันวันนี้สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็จะมีปล่อยทั้งหมด3คันนะครับก็เป็นรุ่นไหนกันบ้างก็เป็นรุ่นที่มี FC ขอมาทั้งหมดนั่นแหละก็เดี๋ยวไปตายไปถ่ายให้ดูกันว่าแต่ละรุ่นเป็นแบบไหนบ้างเชิญครับครับก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่จะเป็นรถอีก1รุ่นที่จะปล่อยในวันนี้โดยนะครับรถคันนี้จะเป็นรุ่น All New Mill X 3.0 เกรด Ultimate นั่นเองครับราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,479,000 บาทคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนะแต่ถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะครับลูกค้าท่านนี้จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เคยออกรถนะครับที่สำนักงานใหญ่แล้วแต่ว่ามารับรถที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยพี่ต่ายนะครับเป็นคนดูแลจำได้ละตอนนั้นจะเป็นตัวแคปแต่มารอบนี้เขาไม่เจอพี่ต่ายเขาทักเขาจำพี่ต่ายได้นะก็ตึ้งโอ้สิบปีแล้วมั้ง โอเคตอนนี้นะครับลูกค้าก็เปลี่ยนจากตัวแคปมาใช้เจ้าตัว All New Mill X แล้วคันนี้ 1,479,000 เป็นเครื่อง 3,000 นะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆ 1,479,000 ในเกรด Ultimate 3,000 คันนี้นะครับเราจะได้อะไรจากเขาบ้างโดยร่วมนะครับการออกแบบภายนอกก็จะเป็นแบบที่เราเห็นเลยก็คือหน้าน้อง Mill X คันนี้หวานมากๆไฟหน้านะครับเราสังเกตดูเลยว่าเอ้ยไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเดลไลท์เนี่ยจะรวมอยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าของเจ้าตัว All New Mill X คันนี้จะสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับนอกจากไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED ตรงนี้นะนี่ชี้ให้ดูระบบความปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรที่ราคาไม่แพงนะคือเราซื้อร้าน479เนี่ยโอ้ระบบความปลอดภัยนี่ถือว่ามาครบเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่รถรุ่นนี้เขาจะขายดีเอามากๆในช่วงนี้แล้วรถสั่งใช้เวลาสั่งพอสมควรด้วยนะระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงหรือว่าเจ้า ADAS นั่นเอง ADAS นี่คืออะไรนะครับเขาก็จะมีกล้องคู่หน้าที่อยู่ตรงกระจกอะครับตรงนี้เจ้ากล้องคู่หน้าตัวนี้นะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุนั่นเองหากมีวัตถุตัดหน้านะครับหรือมีวัตถุอยู่ด้านหน้าในระยะ100เมตรความสูง1เมตรถ้าเขาเจอเนี่ยเขาจะมีการเบรกอัตโนมัติให้เราเลยนะครับแล้วก็กระจกนี่ก็จะเป็นแบบ IR cut ก็คือกรองรังสี UVA UVB ได้แล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันอันนี้เขามีมาให้ครบมากๆนะครับแต่ว่าระบบต่างๆเหล่านี้ที่มาช่วยนะครับก็เป็นระบบที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใส่ใจปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยสวยครับและทีนี้พอเรามาดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมล้อเขาดูใหญ่จังถูกครับเพราะว่าคันนี้เขามีอะไรที่สปอร์ตมากๆเป็นอะไรที่สปอร์ตมากๆเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะบางคนว่าเฮ้ยรถครอบครัวมันต้องเชยมันต้องโบราณมันต้องไปหลายๆคนไม่ครับอันนี้ถึงจะเป็นรถครอบครัวรถ7ที่นั่งก็จริงแต่เขาออกแบบให้มีความสปอร์ตมากๆโดยดูได้จากนะครับเจ้าล้อแม็กของเขาเนี่ยก็จะเป็นแม็กปัดเงาขนาด20นิ้วนะแล้วก็จะเป็นแม็กตัวนี้โดยแม็กที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแม็กแท้จากโรงงานของ Isuzu ของเราเลยนอกจากสวยงามแบบนี้นะครับยังมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวๆอีกด้วยยางที่ใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยาง Bridgestone โดยเบอร์ยางนะครับที่ใช้ก็จะเป็นยาง2 6 5 50 20นั่นเองเบรกนะครับเป็น ABS แล้วก็มี Disc Brake มาให้ทั้ง4ล้อเลยบันไดข้างมีมาให้จากโรงงานนะครับสวยมากๆนะครับสีแดงก็ต้องบอกว่าโอ้ก็นะถ้าสมมุติว่านะมีเงินก็รุ่นนี้รุ่นหนึ่งแหละในดวงใจ
จ้าตัว All New Mule X เนี่ยครับเขาก็จะมีราวแหลกลังคาแล้วก็เสาอากาศแบบชาร์กฟินมาให้ฝาถังน้ำมันนะครับเวลาที่เราจะเปิดเราก็กดตรงนี้ได้เลยปลดล็อกก่อนนะปลดล็อกก่อนแล้วก็น้ำมันที่เติมนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ B0 ถึง B20 สามารถเติมได้เลยทีนี้เรามาดูด้านท้ายสวยๆของเขากันบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะมีมาในรุ่นนี้คือโลโก้ของ Isuzu โดยปกติเจ้ามิวเอ็กตัวเดิมไม่มีแต่ว่าตัวนี้มีเจ้าตัว All New Mule X นะครับเวลาเปิดท้ายนะครับเขาก็จะมีตัวสามารถเปิดได้จากรีโมทได้ด้วยนะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยเรากดก็จะเป็นไฟฟ้านะครับคันนี้อันนี้พวกถุงพลาสติกอันนี้พี่ต่ายขออนุญาตนะครับไม่ได้ไปรื้อของเขาออกนะเพราะว่าถ้าเป็นของพี่ต่ายจะเอาออกหมดนะก็ของคันของพี่ต่ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับมี FC ขอมาหลายรอบละไม่ภายในกว้างมากๆนะครับเจ้า All New Mule X คันนี้เบาะก็จะเป็นเบาะด้านหลังเนี่ยก็ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเนาะก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีน้ำตาลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าเทคโนโลยี CoolMax ก็คือเป็นเบาะที่ลดการสะสมความร้อนนั่นเองนี่มีการบุนุ่มมาให้นะครับสวยครับสวยถ้าดึงไอ้ถุงพลาสติกออกนี่ถือว่าสวยมากๆเลยนี่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเนาะโอ้ใจไม่ไหวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยคอนโซลนะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับนี่แล้วก็หน้าจอจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วเขามีระบบนำทางให้นะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกด้านซ้ายด้านขวาและที่สำคัญนะครับมิวคันนี้นะครับเขาจะมีแอร์ไอ้ตัวนั้นด้วยที่อยู่บนหลังคาก็คือทุกที่นั่งมีแอร์ให้หมดเลยก็สนใจก็มารับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมนะครับทดลองขับได้นี่เบรกก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้โฮเบรกนะครับก็เวลาที่เราจอดติดไฟแดงเวลาออโต้โฮเบรกก็ทำงานเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับเดี๋ยวเขาเบรกให้แล้วก็ตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็จะมีเป็นแบบมัลติฟังก์ชันจะหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีเขาเรียกว่าเจ้าตัวครูซคอนโทรลที่เป็นแบบแปรผันนั่นเองก็คือสามารถควบคุมความเร็วได้ตามรถคันหน้าสมมติเราตั้งไว้80แต่รถคันหน้าความเร็วเหลือ60มันก็จะลดเหลือความเร็ว60ด้วยนะตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับคู่หน้าเนี่ยก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี CoolMax เช่นเดียวกันนะครับก็ด้านหน้าด้านข้างฝั่งคนขับเนี่ยฝั่งคนขับแล้วกันนะครับปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ไปดูห้องเครื่องนิดนึงครับอันนี้ก็เพิ่งจะสายนะแล้วจะมีอีกคันนะครับของ Pinex ที่เขาแต่งซิ่งมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนแต่พอดีเจอเจ้าสีแดงคันนี้พี่ต่ายชอบมากๆเดี๋ยวดูเครื่องกันแล้วเดี๋ยววนให้ดูภายในเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเจ้าเครื่องยนต์ 3.0 นั่นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดนะจากIsuzu ของเราเลยก็คือเป็นเครื่องขนาด 3,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงม้านะครับที่รอบเครื่องยนต์ 3,600 รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดนะครับตัวนี้อยู่ที่450นิวตันเมตรที่รอบ 1,600 รอบถึง 2,600 รอบเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่านะครับคุ้มค่ามากๆกับราคาที่ไม่ใช่ติก็ถือว่าสำหรับราคาที่จ่ายไปก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับสิ่งที่ได้รับกลับมาคุ้มสวยๆก็ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายสีแดงสวยๆอันนี้นึกชื่อลูกค้าไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนึกชื่อไม่ออกหรืออ่านไม่ออกวะภาษาอังกฤษนี่สำคัญนะสำคัญ
ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันของอีกคันที่จะปล่อยนะครับก็เป็นของอีตาเน็กเป็น FC ของพี่ต่ายนี่แหละเจอพี่ต่ายทักทายเลยเป็น FC ครับแต่ออกรถกับพี่เน็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันว่ารถของที่พี่เน็กเขาจะปล่อยจะเป็นคันไหนกันไปดูกัน